ึงฐานสุดท้ายของเราในวันนี้กันแล้วนะคะทุกคนสำหรับฐานการตลาดดิจิทัลนั่นเองค่ะการตลาดดิจิทัลนะคะนั่นก็คือการทำการตลาดในรูปแบบหนึ่งค่ะโดยเป็นการโปรโมทสินค้าหรือบริการผ่านทางสื่อดิจิทัลและสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคได้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มยอดขายโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆทางสื่อดิจิทัลนั่นเองค่ะซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันค่ะซึ่งฐานนี้นะคะก็จะแบ่งน้องๆออกเป็น4กลุ่มด้วยกันค่ะโดยให้น้องๆหาสินค้าของกลุ่มตัวเองคนละ1อย่างแต่มีข้อแม้นะคะนั่นก็คือจะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ภายในศูนย์การเรียนรู้เท่านั้นค่ะหลังจากที่น้องๆนะคะได้แยกย้ายกันออกค้นหาสินค้าของแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงช่วงจะต้องบอกสรรพคุณและประโยชน์ของสินค้าที่หามาค่ะเพื่อทำการตลาดหรือโฆษณานั่นเองค่ะถึงช่วงที่น้องๆชอบกันมากที่สุดเลยล่ะค่ะของฐานนี้นั่นก็คือการถ่ายรูปสินค้าเพื่อนำไปโพสต์ขายในโซเชียลมีเดียสังเกตได้จากความสนุกรอยยิ้มแววตาของน้องๆที่ชอบฐานสุดท้ายนี้กันมากๆเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวันธรรมนะธรรมนะคะจากโรงเรียนมัธยมวัฒยาปาค่ะเป็นตัวแทนที่จะมากล่าวความรู้สึกในวันนี้นะคะหนูก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริงไม่ได้อยู่ในแค่ห้องเรียนที่มีตัวหนังสือนะคะได้ลงมือปฏิบัติจริงๆได้ทำแพ็คข้าวหรือไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพคือผู้พี่สอนกันดีมากเลยค่ะแล้วก็ได้ลงมือทำกันจริงๆแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะอยากให้จัดกิจกรรมนี้ในทุกๆปีเลยนะคะหนูชอบถ่ายแพ็คข้าวแล้วก็ถ่ายรูปค่ะเพราะว่าหนูยังไม่เคยแพ็คข้าวกับมือยังไม่เคยเห็นเครื่องสีข้าวยังไม่เคยมีการถ่ายรูปพร้อมที่พร้อมขนาดนี้ค่ะหนูก็ขอขอบคุณแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่พวกพี่มาจัดกิจกรรมนี้ให้ขอขอบคุณค่ะสำหรับในฐานสุดท้ายนะครับผมของกิจกรรมถ่ายทอดความรู้นะครับจากศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรนะครับเขตหนองจอกที่ได้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนนะครับโรงเรียนวัดพญาปลานะครับผมก็ในฐานสุดท้ายจะเป็นในหัวข้อของการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับพาร์ทของการทำสตอรี่เทลลิ่งซึ่งเราได้ใช้ชื่อหัวข้อนะครับว่าการเพิ่มคุณค่าใน5บรรทัดครับคือจะเป็นกิจกรรมนะครับให้น้องๆนะครับได้เรียนรู้การเขียนนะครับเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าภายใน5บรรทัดครับผมแล้วหลังจากที่น้องๆได้เขียนครบทั้ง5บรรทัดแล้วนะครับก็จะเป็นการนะครับสอนเกี่ยวกับการจัดเลย์เอาต์นะครับการถ่ายรูปในไลน์บ็อกซ์นะครับเพื่อประกอบนะครับคอนเทนต์ที่จะลงใน Facebook Fanpage นะครับผมหรือคอนเทนต์ในการนำเสนอขายสินค้าต่างๆครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของการให้น้องๆครับได้ฝึกความกล้าแสดงออกครับโดยการออกมานำเสนอนะครับผมตัวคอนเทนต์ที่ตัวเองได้ถ่ายนะครับซึ่งก็มีน้องๆหลายคนนะครับที่ทำได้ดีเยี่ยมเกินความคาดหมายของผมไปเยอะเลยครับผมโดยส่วนตัวแล้วนะครับการตลาดนะครับผมมองว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจต่อให้สินค้าคุณจะดีขนาดไหนแต่ถ้าสมมติคุณไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าด้วยการตลาดได้สินค้าคุณก็ขายไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะเป็นซอฟต์สกิลนะครับผมที่จะติดตัวกับน้องๆไปนะครับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับทำกินเพื่อใจ